บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเน้นความสนใจใหม่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแอนเดรียวีเวอร์จากนิวเจอร์ซีย์และสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1ถึงข้อ21พระธรรมโรมบทที่5ข้อ1ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจและความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วขณะเมื่อเรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่มิใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปอย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่มิได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังแต่ของประธานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้นคือพระเยซูคริสต์ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากและของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผลซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียวเพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้นได้นำไปสู่การลงโทษแต่ของประทานจากพระเจ้าภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้นนำไปสู่ความชอบธรรมเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียวมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวงเพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใดการกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียวก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้นเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใดคนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้นเมื่อมีธรรมบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้นแต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้นที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้นเพื่อว่าบาปได้ครอบงำทำให้ถึงซึ่งความตายฉันใดพระคุณก็ครอบงำด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเน้นความสนใจใหม่ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตอนอายุ26ปีและหลังจากจบการศึกษามาแล้วหลายปีดิฉันเพิ่งแต่งงานใหม่ๆแล้วก็เริ่มประกอบอาชีพในตอนนั้นดิฉันมีทั้งความสุขและความทะเยอทะยานแต่หลังจากเกิดอาการเจ็บปวดที่อธิบายไม่ได้และไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนานอยู่หลายเดือนแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคที่หายากและเรื้อรังตลอดชีวิตมีอาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายระหว่างที่เจ็บปวดนั้นดิฉันวิตกกังวลว่าจะไม่หายระหว่างที่สบายดีดิฉันก็กังวลว่าเมื่อไหร่จะเจ็บอีกถึงแม้ว่าดิฉันจะเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนก็ตามแต่ตอนที่ตรวจโรคพบนั้นดิฉันไม่ได้เชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังหรอกจึงเป็นเหตุให้ทนความเจ็บปวดไปด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ดิฉันอายุ45ปีแล้วและเพิ่งเป็นคริสเตียนฝึกหัดใหม่เมื่อย้อนกลับไปดูก็รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วโรคที่เป็นอยู่นี้น่าจะนำความยินดีมาให้กับดิฉันได้ถ้าดิฉันหันความสนใจไปที่พระเจ้าแทนดิฉันจึงเลี้ยงลูกชาย2คนให้มีความเชื่อผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ช่วยดิฉันให้เห็นพระคุณของพระเจ้าจึงทำให้ดิฉันบรรเทาความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนและจะเกิดเมื่อไหร่โรคนี้ช่วยให้ดิฉันโตขึ้นในความเชื่อและเปิดเผยให้เห็นวิธีการต่างๆที่พระเจ้าทรงช่วยให้มีความอดทนเพื่อจะได้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวตลอดไปแต่ตรงกันข้ามความเชื่อที่เติบโตขึ้นนี้ได้ช่วยให้ดิฉันเปลี่ยนจุดสนใจจากความเจ็บปวดและปัญหาต่างๆของตนเองออกไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สบายโปรดช่วยให้มองเห็นว่าเป็นโอกาสที่ความเชื่อของข้าพระองค์จะเติบโตขึ้นได้ทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพ
ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเน้นความสนใจใหม่คุณผู้ฟังครับขอให้พระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตในบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้ที่เราได้ฟังร่วมกันผ่านไปช่วยให้กำลังใจและชูใจเราให้เรามีความหวังว่าแม้ปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหนาจะยิ่งใหญ่จะน่าวิตกกังวลน่าหวาดกลัวสักเท่าใดขออย่าให้เราละความสนใจจากพระเจ้าไปมองอยู่ที่ปัญหาไปมองดูที่อุปสรรคนะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราหลงประเด็นหันไปเพ่งดูที่ปัญหาเราจะลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราจะมีความท้อถอยและเราจะขาดสันติสุขในชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ละความสนใจไม่ให้สิ่งที่เป็นปัญหานั้นดึงความเชื่อของเราไปจากพระเจ้าแล้วเราจะยึดมั่นในพระเจ้าและพระองค์จะเป็นสมอชัยและพระองค์จะทรงเป็นหลักมั่นคงในชีวิตของเราจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตให้เรายืนหยัดขึ้นเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆได้ด้วยกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้หรือคลี่คลายอะไรได้เลยแต่เราสามารถที่จะรับกำลังจากพระเจ้าเพื่อที่จะเผชิญกับปัญหานั้นได้ครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอำนวยพระพรแก่ทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้และทุกท่านที่ได้มีส่วนในการสนใจที่สนับสนุนพันธกิจของเรามานะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรในน้ำใจและความรักความห่วงใยที่คุณผู้ฟังมีต่อโครงการของเรานะครับซึ่งเด็กๆ80ชีวิตนี้ก็ต้องการการช่วยเหลือและต้องการแรงอธิษฐานจากทุกๆท่านอยู่เสมอครับเอาละครับคุณผู้ฟังกลับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับปฏิปาทพระผู้ช่วยด้วยทรงประชนเป็นอยู่ถ้ารู้ว่าพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไปอาเห็นพระคุณพระเยซูได้ยินเสียงนุนน้ำใจข้ามีความทุกข์ครั้งใดพระองค์อยู่ใกล้ผู้เป็นคือองค์พระเยซูเจ้าทรงเดินและตรัสสถิตกับเราทรงนำทางI'm not afraid to die.
และตราสถิตกับเราทรง